สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเลาหะจรัสแสงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษาหรือ IT for Education ค่ะสำหรับเนื้อหาในโมดูลที่8เรื่อง IT for Creating Presentation Media ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอความหมายของอินโฟกราฟิกประโยชน์ของอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ในด้านการศึกษาองค์ประกอบประเภทและขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิกและสุดท้ายนะคะคือโปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิกโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายประโยชน์องค์ประกอบประเภทและขั้นตอนของการสร้างอินโฟกราฟิกได้ 2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างที่แสดงการประยุกต์ใช้สื่อนำเสนอทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ค่ะและ 3. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิกด้วย Prezi หรือว่า Powtoon ได้ถูกต้องตามหลักการออกแบบสื่อนำเสนออินโฟกราฟิกค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เนื้อหาต่างๆกันเลยค่ะโมดูลที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเกี่ยวกับ IT สำหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้หรือ IT for Creating Learning Media กันแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วผู้สอนเนี่ยยังสามารถใช้ IT สำหรับการสร้างสื่อนำเสนอได้อีกด้วยค่ะโดยสื่อการเรียนรู้มีความแตกต่างจากสื่อนำเสนอในประเด็นที่สำคัญก็คือสื่อการเรียนรู้เนี่ยคะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้คิดและก็แก้ไขปัญหาจนเกิดองค์ความรู้ในที่สุดซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ค่ะในขณะที่สื่อนำเสนอมุ่งเน้นการใช้ประกอบกับการเรียนการสอนนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้นทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นกว่าวิธีการสอนแบบเดิมสื่อนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบแต่ในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมานี้อินโฟกราฟิกค่ะได้กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้เพราะลักษณะเด่นของสื่ออินโฟกราฟิกซึ่งมักได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามสะดุดตาและสามารถดึงดูดความสนใจค่ะรวมทั้งความนิยมในการใช้สื่อประเภทอินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาต่างๆทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารสื่อโทรทัศน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเนื้อหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายดังนั้นในโมดูลนี้นะคะจึงมุ่งเน้นการสร้างสื่อนำเสนอในลักษณะอินโฟกราฟิกค่ะไปเรียนรู้รายละเอียดกันเลยนะคะ